ประเทศไทยนี้ก็มีศาสนาพุทธนะครับที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยตอนเช้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นคนตักบาตรใส่บาตรพระพอวันพระคนไทยก็เข้าไปฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นวิถีชีวิตแบบคนไทยแบบง่ายๆที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดสำหรับบาตรพระนี่ก็เป็นหนึ่งในอรรถบริขารทั้ง8ของพระสงฆ์ซึ่งมีความสำคัญต่อพระสงฆ์มากนะที่พระสงฆ์จะต้องออกบิณฑบาตโดยในอดีตของบาตรเนี่ยนะฮะเริ่มมันมาตั้งแต่ภูมิปัญญาของคนไทยนี่แหละที่ใช้แรงงานด้วยมือเปล่าเนี่ยมาสร้างบาตรผลิตบาตรขึ้นมาแต่ละใบเนี่ยมันสร้างมาจากใจของช่างทำบาตรซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้นะฮะก็ได้สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไปBye.